จเจริญพรพวกเราทุกๆคนนะเห็นบอกส่วนใหญ่เมื่อกี้คุยกับทางผู้ช่วยสอนเห็นบอกเป็นพวกหน้าเก่าๆรู้จักกันเกือบทั้งหมดเลยพวกนี้เลยบอกว่าไม่ค่อยรู้จะสอนอะไรจริงๆฟังกันมาเยอะว่าส่วนใหญ่ฟังกันเยอะแต่ว่าเวลาลงมือจริงเนี่ยมันทำไปตามความคิดความเห็นของเรา มันไม่ได้ทำไปตามวิธีทางที่มันถูกต้องนั่นแหละนี่ที่ถูกคือเราต้องฝึกฝึกเจริญสติเนี่ยคอสนี้บอกคอสฝึกเจริญสติในชีวิตประจำวันพระพุทธเจ้าท่านสอนถ้าอยากถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นนะถึงก้าวล่วงไปจากความทุกข์แล้วก็อยากจะหลุดพ้นกนะ็ง่ายเจริญสติ จเจริญสีปัฏฐานนะ,จะเจริญปฏิปัฏฐานก็มีอยู่สี่หมวดที่พวกเราเคยฟังเคยได้ยินกันมาหมวดกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตานุปัสสนาแล้วก็ธรรมานุปัสสนาแต่ทั้งหมดเลยเนี่ยหลวงพ่อประโมทท่านมาสรุปให้วนะว่าวิธีการภาวนาอันนี้ท่านบอกให้พวกเราท่องไว้ตั้งแต่ก่อนที่ท่านไปเข้าโรงพยาบาลบอกให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางตัวนี้เป็นหัวใจของการปฏิบัติคือถ้าใครจับเคล็ดลับตัวนี้ได้นะก็ภาวนาไปถึงจุดหมายปลายทางได้ทําได้ตั้งแต่ธรรมะขั้นต้นจนถึงขั้นสุดท้ายแต่ส่วนใหญ่แค่เรื่องสตินะส่วนใหญ่บางคนก็ทําได้บางคนก็ทําไม่ได้เดี๋ยวแตมาจะคุยให้ฟังแต่ว่าเบื้องต้นเลยของการภาวนาพวกเราต้องหัดรักษาศีลให้มันดี เอาศีลให้มันอยู่ในจิตในใจของเราในหะ้มีความตั้งใจงดเว้นไม่ทําบาปทางกายทางวาจาอนะไรเงี้ยถ้าศีลดีแล้วจะภาวนาต่อไม่ใช่เรื่องยากนะนี่เรามาพูดกันเรื่องการเจริญสติเรื่องการเจริญสติเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญครูบาอาจารย์ท่านย้ําเสมอมีสติก็มีความเพียรขาดสติก็ขาดความเพียรน,นั้นถ้าเรามีความเพียรเนี่ยมันถึงจะพาไปถึงจุดหลุดพ้นได้ นสติที่เราต้องการคือสติที่อยู่กับกายกระใจของเราเองสติที่มีลึกๆอ,อยู่ในองค์ของธรรมะที่สติปัฏฐานนั้นที่ง่ายที่สุดเลยนะที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนวิธีฝึกสติก็คือยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทาพูดคิดให้หัดให้รู้ไว้ให้มีสติไว้ถ้าเรายืนเดินนั่งนอนกินดืม่มทําพูดคิดเรามีสติได้เนี่ย สังเกตไหมมันอยู่ในชีวิตประจำวันทังนั้นเลยยืนเดินนั่งนอน,นะนก็เป็นอีเดียบทที่เราใช้ปกติกินดื่มทําพูดคิดก็เป็นออเดียบทย่อยๆซึ่งมันก็อยู่ในชีิตของเราอยู่แล้วส่วนเรื่องคิดอันนี้เป็นเรื่องดูทางนมามธรรมนวิธีฝึกสติก็คือเราหัดดูสภาวะไปอย่างที่หมดกายง่ายๆเลยนะอันแรกเลยที่หลวงพ่อท่านชอบสอนพวกเราก็คือร่างกายหายใจออกให้รู้สึก ร่างกายหายใจเข้ารู้สึกทําอนาปนสติอันนี้ยทาทําได้ทุกคนแหละแต่ว่าเป็นกรรมฐานที่ทํายากหน่อยส่วนใหญ่ถ้าทําไม่เก่งก็จะไปติดเพ่งเอาอย่างร่างกายหายใจออกก็เห็นแค่รูปมันหายใจออกรูปหายใจเข้าอะไรเงี้ยแต่ว่าคนส่วนใหญ่เวลาทําแล้วมันจะกลายเป็นไปเพ่งลมหายใจออกหายใจเข้าคล้ายๆเป็นคนละเรื่องกันตัวนี้ทํายากเพราะว่าถ้าคน สติอ่อนสมาธิอ่อนทำตัวนี้ส่วนใหญ่ก็จะหลงไปหลงไปเพ่งจ้องอยู่ที่ลมไม่ได้สตินั้นถ้าตัวนี้มันยากเราหัดทำแล้วไม่ไม่ถนัดก็ไม่เป็นไรเรามาหัดอยู่รูปยืนเดินนั่งนอนไปก็ได้แต่รูปยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเป็นอิอทธิบาทใหญ่ส่วนใหญ่นานๆเรานจะยืนสักทีหนึ่งนานๆเรานก็นั่งอย่างตอนนี้เรานั่งอยู่เราไม่ได้ยืนใช่ไหม เนี่ยถ้าถ้าทุกคนนั่งอยู่แล้วร,รู้ว่าตอนนี้ตัวเองกําลังนั่งอยู่นะก็ถือว่าเราฝึกสติเนี่ยเราต้องฝึกไงต้องค่อยๆรู้ไปอย่างเรานั่งอยู่ก็ให้รู้ว่านั่งอยู่อย่างเงี้ยแต่ว่าตัวเนี้ยมันก็นานๆเราถึงจะเปลี่ยนอิเดียบทีนึงคล้ายๆกับว่าฝ่าจะฝึกสติให้มันจําได้ก็ใช้เวลายเยอะนั้นอีกหมวดหนึ่งที่แนะนําให้ฝึกก็คืออิเดียบทย่อยอิเดียบทย่อยก็คือการเคลื่อนไหวหยุดนิ่งอะไรอย่างเงี้ย ทุกคนเคลื่อนไหวกระดุกกระดิกกันอยู่ตลอดเวลาแล้วล่ะเพียงแต่ว่าทํายังไงเราจะฝึกให้มันสติมันเกิดเราก็ต้องหัดดูไปอย่างร่างกายเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกร่างกายหยุดนิ่งก็รู้สึกร่างกายพยักหน้าก็รู้สึกอะไรอย่างเงี้ยเราหัดรู้สึกไปเรื่อยๆถ้ารู้สึกไปบ่อยๆจิตมันจําสภาวะของรูปทั้งหลายพวกนี้ได้ต่อไปเวลาเราเคลื่อนไหวนะสติมันก็เกิดเองเนี่ยวิธีฝึกสตินะ จะดูรูปยืนเดินนั่งนอนก็ได้ดูรูปร่างกายหายใจออกหายใจเข้าก็ได้หรือกระดุกกระดิกเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยเคลื่อนไหวหยุดนิ่งกินดื่มทําอะไรเงี้ยเราคอยรู้สึกไปถ้าเรารู้สึกบ่อยๆนะรู้สึกอยู่กับร่างกายบ่อยๆจนจิตมันชินที่จะรู้สึกขึ้นมาเองนะตับไปเวลาร่างกายมันเคลื่อนไหวร่างกายมันทํางานหรือว่าร Stevens ่างกายมันหายใจออกหายใจเข้าอะไรเงี้ยสติมันจะเกิดเองสติ ที่จะใช้ได้จริงๆที่เรียกว่าสัมมาสตินี้ต้องเป็นสติที่เกิดเองนี่คนส่วนใหญ่จะทำให้สติมันเกิดเองมันไม่ค่อยเกิดมันจะอยู่ในขั้นที่ต้องพาให้สติมันเกิดขั้นที่พาให้สติมันเกิดคือต้องพามันดูพามันสังเกตไปเรื่อยๆช่วงเนี้ต้องอาศัยเวลาแต่ละคนใช้เวลาไม่เท่ากันสมัยที่อาตมาภาวนากระหลวงพ่ออาตมาคล้ายๆเรียนไม่ค่อยรู้เรื่อง เรียนตามเพื่อนๆไม่ค่อยทันเพราะว่าเป็นคนที่มีพื้นฐานโมหะเยอะคนที่มีโมหะเยอะเนี่ยมันดูสภาวะไม่ออกทําอะไรไม่ได้หลวงพ่อก็ช่วงน,นั้นท่านก็บอกว่าท่านก็จนปัญญานะไม่รู้จะสอนอะไรเพราะว่าไม่ว่าสอนอะไรก็ดูไม่เห็นทําอะไรไม่ได้เพราะว่าเหมือนเหมือนมันมีโมหะดําๆครอบอยู่มองไม่เห็นสภาวะท่านก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งเลยหัดไปดูเอา เราไปถึงนะเราก็เชื่อครูบาอาจารย์นะเพราะมันดูอะไรก็ไม่ได้เนี่ยอย่างไรจะพูดโทพูดโทรนะมันก็หลงซึมหายไปไหนมัน,น่นานก็ไม่รู้จจดูลมหายใจหายใจได้ไม่กี่ทีนะมันก็ไหลไปคิดไหลไปมืดอะไรอย่างเงี้ยดูไม่ออกไม่เห็นทําไม่ได้ท่านท่านบอกว่านั้นไปดูร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งเราก็จับคาเนี้ยคาเดียวพอไปถึงบ้านเรากลับไปนะร่างกายเคลื่อนไหวแล้วก็คอยรู้สึกร่างกายเป็นยังไงเราคอยรู้สึก อย่างร่างมือมันเคลื่อนไหวไปเงี้ยคอยรู้สึกมือมันหยุดก็คอยรู้สึกมือมันยกเงี้ยก็คอยรู้สึกพอรู้สึกไปเรื่อยๆไม่ได้คิดอะไรเพราะาท่านสั่งบอกให้ไปดูร่างกายเราก็ทําอยู่เงี้ยทาอยู่ได้ไม่กี่วันนะพออยู่ดีๆมันเผลอแล้วมือมันขยับเนี้ยจิตมันตื่นขึ้นมาเองสติมันเกิดขึ้นมาเองเนี่ยฝึกไปไม่นานถ้าเราฝึกถูกนะนั้นเคล็ดลับก็คือหัดดูร่างกายมันไปก่อน ดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็ได้ร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายคูร่างกายเหยียดร่างกายหยุดนิ่งอะไรดูไปหรือว่าจะดูร่างกายหายใจออกหายใจเข้าดูบ่อยๆดูจนจิตมันจําสภาวะได้ต่อไปร่างกายมันเคลื่อนไหวร่างกายมันเปลี่ยนอิริบาบถหรือว่าร่างกายมันหายใจเนี่ยสติมันเกิดเองอาตมาย้ํานะว่าสติต้องเกิดเองถึงจะเรียกว่าสัมมาสติถึงจะใช้ได้ถ้าเรายังภาวนายังมีการบังคับยังมีการจงใจมีการ เรียกว่าอะไรชักชวนให้มันดูอยู่เนี่ยยังคิดอยู่อย่างเงี้ยสติตัวจริงไม่เกิดแต่ถามว่าจําเป็นต้องทํำไหมจําเป็นต้องทําเพราะถ้าไม่ทําเนี่ยสติตัวจริงก็ไม่มีทางเกิดคุูบาลอาจารย์ท่านสอนแล้วสติจะเกิดได้เมื่อจิตมันทาสภาวะได้นี่จิตจะทาสภาวะได้คือต้องดูมันบ่อยๆอย่างเนี้ยพออาตมาไปหัดดูร่างกายอย่างเดียวไม่สนใจเรื่องอื่นนะวันๆนะดูแต่ร่างกายร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกร่างกายหยุดนิ่งก็รู้สึก ร่างกายเดินร่างกายยืนอะไรเงี้ยเราคอยรู้สึกรู้สึกได้ไม่นานจิตมันจําสภาวะของรูปต่างๆพวกนี้ได้เวลามันเคลื่อนไหวปุ๊บมันรู้สึกเลยพอรู้สึกปุ๊บใจมันตื่นออกมาเบิกบานเป็นคนรู้คนดูเราบอกอ๋อเนี่ยสมัยเรียนว่าเข้าใจแล้วที่หลวงพ่อบอกว่าให้มีสติว่าสติจริงๆมันฝึกกันยังไงอันเนี้ยในหมวดกายนะที่เราฝึกกันได้ง่ายๆจริงๆถ้าเราดูหมวดนี้ มันจะเป็นหมวดที่เบสิกที่สุดแล้วล่ะที่ฝึกง่ายหน่อยเพราะว่าร่างกายมันอยู่กับเราตลอดเราเดินเป็นไหนร่างกายมันก็ไปกับเราตลอดนั่นแหละแล้วก็มันมีให้ดูได้ทั้งวันถ้าเราจะดูนะแล้วถ้าเกิดเราดูได้ลเราติกเกิดได้เราก็พัฒนาต่อได้นะอีกหมวดหนึ่งที่แนะนําให้เราดูคือหมวดเวทนาคือดูความรู้สึกความรู้สึกทางร่างกายเราเว้นไว้ก่อนพวกเราไม่ชํานาญสมาธิ จะไปดูความรู้สึกทางร่างกายมันดูยากแต่ว่าทางนามธรรมเนี่ยทางจิตใจเนี่ยเวทนาเกิดตลอดเวลาอยู่แล้วเดี๋ยวใจก็มีความสุขเดี๋ยวใจก็มีความทุกข์เดี๋ยวใจก็เฉยเฉยใจที่มีความสุขมีความทุกข์มีเฉยเฉยเนี่ยหลวงพ่อประโมทท่านบอกว่ามันเกิดร่วมกับจิตทุกดวงอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะดูหรือไม่ดูถ้าม,มีความสุขเกิดขึ้นเราก็คอยรู้ทันใจมีความทุกข์ก,ก็คอยรู้ทันหรือช่วงไหนมันไม่สุขไม่ทุกข์มันเฉยเฉยอะไรเงี้ยเราคอยรู้ทันรู้ไปบ่อยๆ ถ้ารู้บ่อยๆแต่เลวลามีความสุขเกิดขึ้นนะสติมันจะเกิดขึ้นมาเองอย่างช่วงแรกมีความสุขอะไรเงี้ยเราต้องพาให้มันดูก่อนช่วงนี้มันทุกข์คอยพาให้มันมาดูก่อนนี่ถ้าพามาดูบ่อยๆดูบ่อยๆจนจาความสุขความทุกข์ได้หรือจิตที่มันเฉยๆได้แต่เลวลาสภาวะพวกเนี้ยมันเกิดขึ้นนะสติมันจะเกิดเองสติที่เกิดเองเนี่ยถึงจะใช้ได้อีกหมวดหนึ่งที่แนะนําเพราะว่าเหมาะกับคนเมืองก็คือดูจิต ดูจิตเนี่ยจิตใจเราเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวตลอดเวลา artet, ล<บ>เดี๋ยวก็ Robinson, มีความโลภเดี๋ยวก็มีความโกรธเดี๋ยวก็มีความหลงเดี๋ยวจิตก็ปรุงดีจิตก็ปรุงชั่วอะไรเงี้ยเราคอยดูไปดูไปบ<ๆ>่อยๆจะดูความโลภความโกรธความหลงก็ได้ดูอิจฉาดูความที่มันปรุงดีปรุงชั่วอะไรเงี้ยมันปรุงตลอดเวลาอยู่แล้วล่ะเราคอยสังเกตไปอย่างสมัยที่อาตมาภาวนา เป็นคนที่นอกจากจะโมหะเยอะแล้วมันก็ยังชอบมีความโกรธเยอะใจมีความโกรธขัดเคืองอยู่ตลอดเวลาคือนิสัยเป็นคนใจร้อนเวลาจะทํางานทําอะไรมันไม่ได้ดังใจใจก็หงุดหงิดบางทีจะเดินไปก็อยากจะหยิบของนู้นไปด้วยจะเอาที่ด้วยอะไรเงี้ยจะเปิดประตูด้วยอะไรเงี้ยพอาําำไม่ทันใจมันก็หงุดหงิดนี่ยเราคอยหัดดูไปเดี๋ยวก็มีโทสะแรงเดี๋ยวก็มีโทสะเบาบางทีคนมาพูด เราจะรีบทํางานแล้วก็โมโหอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยพอเราหัดดูไปบ่อยๆนะอยู่ดีมีวันหนึ่งมันมีภาษามากระทบเราไม่ได้ตั้งตั้งตัวว่าจะดูแล้วกาลังเผลออยู่พอภาษาไม่ดีมากระทบปุ๊บโทรศัพมันพุ่งขึ้นมาพอโทรศัพมพุ่งขึ้นมาปุ๊บสติแล้วลุกรู้แล้วว่าเอ้ยเนี่ยมันโทรศัพมันพุ่งขึ้นมาคล้ายๆเห็นโทรศัพมันพุ่งขึ้นมาไอ้ตรงกลางหน้าอกอแล้วสติก็แล้ลุกรูก้ทันว่าเอ้ตอนนี้จิตมีโทรศัพโทรศัพมันก็ดับไป ต่อหน้าต่อตาใจก็มีความสุขเบิกบานขึ้นมาแทนนะีอันนี้สติตัวจริงมันเกิดแล้วมันเกิดจากการที่เราค่อยๆหัดรู้หัดดูโทสะไปอย่างบางคนขี้โลภเราก็ดูความโลภไปเนี่ยกเห็นนู่นก็อยากได้เห็นนี่นี่ก็อยากได้ไปทําอะไรก็เห็นอะไรก็อยากได้ไปหมดอะไรเงี้ยดูใจที่ไม่มีความโลภถ้าเราดูบ่อยๆนะต่อไปความโลภมันเกิดขึ้นเนี่ยสติมันจะระลึกรู้ขึ้นเองอย่างตอนที่อาตมาหัดภาวนา มีหนังสือเล่มหนึ่งเป็นสมาชิกเขาแต่หนังสือเล่มนี้มันไม่เคยส่งมาตรงเวลาหรอกนานนานจะส่งมาสักทีหนึ่งประเภทอย่างสมมติออกเดินกลุ่มพานะวันรสารกว่ามันจะส่งมาเนี่ยปลายปลายมีนาอะไรประมาณเนี้นี่พอมันส่งมาเนี่ยดีใจเพราะว่ากว่ามันจะได้หนังสือเนี่ยรอนานแล้วเราเป็นขนาดเราเป็นสมาชิกนะนยังได้ช้าเลยพอได้แล้วเราดีใจเราไม่เห็นนะ จังหวะที่เราเอาหนังสือไปเปิดเนี่ยเห็นความโลภที่อยากจะดูหนังสือมันพุ่งขึ้นมาพอความโลภมันพุ่งขึ้นมานะสติมันเห็นความโลภเนี่ยความโลภมันดับไปวับเกิดจิตที่รู้สึกตื่นขึ้น,นมาแทนจิตใจมีความสุขเบิกบานขึ้นมาแทนบอกโอ้เรียนกับหลวงพ่อฟ้าโมมาตั้งนาเนเพิ่งเข้าใจว่าเห็นสภาวะที่ถูกอะ่ะมันเป็นยังไงในอันนี้เพิ่งหัดหัดภาวนาขระท่านใหม่ๆ่นะ เพราะนั้นเนี่ยที่อยากแนะนําให้พวกเราฝึกกันนะพวกเราคนเก่าๆทั้งนั้นถ้าเราฝึกสติพื้นฐานให้มันดีเนี่ยมันจะพัฒนาต่อไปได้เน้นจะฝึกสติให้ดีทำยังไง mm hmm. ก็มีกายมีใจดูมาทั้งสองอย่างนั่นแหละอะไรเกิดขึ้นนะปัจจุบันก็ดูไปมีข้อแม่อันเดียว่วาเวลาดูนะใช้จิตของมนุษย์ปกติเป็นคนดูอย่าเอาจิตที่มีความโลภไปดูอย่าเอาจิตที่มีความอยากไปดูหรืออยาก เอาจิตที่อยากภาวนาอะไรเงี้ยไปดูไม่ได้ผลหรอกใช้จิตปกติจิตปกติก็คือจิตที่มันกับกอกดิ้นรนอะไรของมนุษย์ปกติอย่างนี้แหละแต่ว่าพามันมาดูกายพามันดูเวทนาพามาดูจิตหัดดูไปบ่อยๆดูไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วสติมันจะเกิดขึ้นมาเองพอสติมันเกิดขึ้นเองเนี่ยนะมันจะเหมือนที่ภาษาที่ครูบาอาจารย์ท่านใช้บอกว่าจิตมันตื่นหมายถึงจิตมันหลุดออกมาจากโลกแห่งความคิดความฝัน เราสังเกตดูเวลาเราหัดภาวนาน,นีมันชอบคิดว่าเวลาความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยจิตมันก็ชอบเนี่ยความโกรธเกิดขึ้นอะไรเงี้ยมันคล้ายๆยังคิดเจืออยู่ยังภาคอยู่อะไรเงี้ยหรือว่าร่างกายเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยจิตมันก็พูดไปด้วยอะไรเงี้ยแต่อันนี้สติตัวจริงมันยังไม่เกิดเราหัดดูไปบ่อยๆดูไปจนจิตมันจําสภาวะของรูปธรรมนามธรรมของร่างกายของจิตใจได้เนี่ยแล้วต่อไปเกิดสภาวะอะไรขึ้นเนี่ยสติมันจะเกิดของมันเอง แต่ตัวเนี้ยไม่ได้บังคับว่าทุกคนจะต้องไปดูทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตนะหมายถึงว่าเราหัดไปทําก่อนว่าอันไหนมันเหมาะกับเราถ้ากายเหมาะเราก็เอากายเป็นพื้นทําดูร่างกายเป็นหลักถ้าเราดูเวทนาแล้วเวทนาสติมันเกิดได้บ่อยแล้วก็เอาเวทนาแต่คนส่วนใหญ่ดูเวทนาไม่ค่อยไม่ค่อยรู้หรอกมันจะหลงเพลินไปดูยากหลววรู้บางคนจะมาดูจิตก็ได้จิตมีความโลภความโกรธความหลงอะไรเงี้ยถ้าคน กิเลสแรงๆกิเลสเกิดบ่อยๆนะมาดูตอนนี้ได้บ่อยๆแล้วรู้สึกสติเกิดบ่อยก็มาดูจิตไม่จําเป็นว่าต้องดูทุกอย่างดูวว่าอันไหนเกิดบ่อยอย่างในจิตนานุปัสสนานะถ้าคนดูความโลภบ,บ่อยแล้วมันเกิดสติได้ง่ายก็ดูความโลภไปเพราะว่ามีจิตโลภกับจิตไม่โลภบางคนขี้โกรธก็ดูความโกรธกับจิตที่ไม่โกรธอย่างนี้ก็ได้ส่วนจะไปดูจิตที่หลงกับจิตที่ไม่หลงอะไรเนี่ยอันนี้ดูยาก หมวดที่แนะนําก็คือดูความโลภความโกรธอะไรเงี้ยจิตที่หลงเนี่ยดูยากแนละ้วแล้วส่วนที่หลังจากเนี้ยเป็นจิตที่ดูยากหนะักขึอีกเลยจิตทรงฌานจิตไม่ทรงฌานเนี่ยว่าเราไม่มีเราไม่ต้องไปดูหรอกหรือว่าจิตเป็นมหาคตาัตจิตไม่เป็นมหาคัตอะไรเงี้ยเราไม่ต้องไปดูมันดูไม่รู้เรื่องหรอกเพราะว่ามันไม่เคยมีสภาวะจริงๆเราดูสภาวะของจริงที่มันเกิดกับกายกับใจเราดูให้บ่อยๆแล้วสติมันจะเกิดเอง นึ่งพอสติที่มันเกิดแล้วเราต้องพัฒนาต่ออย่าหยุดแค่ให้สติมันเกิดพอสติมันเกิดนะหลวงพ่อประโมทท่านสอนพวกเราอยู่แล้วถ้าสัมมาสติเกิดเนี่ยมันจะเกิดสัมมาสมาธิขึ้นมาด้วยหมายถึงว่าถ้าสัมมาสติมันถูกต้องเนี่ยแล้วมันเกิดบ่อยๆเนี่ยมันจะได้สัมมาสมาธิโดยอัตโนมัติเลยแต่ว่าพวกเราฝึกเนี่ยมันจะไม่ค่อยเกิดสัมมาสติไอ้สัมมาสมาธิมันก็เลยพอไม่เกิดด้วย นี่สัมมาสมาธิมันเป็นยังไงสัมมาสมา,สมาคือจิตใจที่มันตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวพูดแบบภาษาชาวบ้านนะคือจิตมันตั้งมั่นแล้วก็ไม่ได้ถูกอารมณ์อื่นย้อมหมายถึงว่าไม่มีอารมณ์อื่นครอบงํามันจิตผู้รู้เนี่ยมันจะแยกออกมาแยกออกมาเหมือนกับว่าปกติร่างกายเรามันประกอบไปด้วยขันประกอบไปด้วย5ส่วนถ้าพูดง่ายๆนะ คือส่วนรูปธรรมแล้วก็ส่วนนมามธรรมถ้าพูดง่ายๆคือแยก2อ,อย่างแยกเป็นรูปธรรมกับนามธรรมาแล้วก็นมามธรรมก็ยังแยกออกได้ไปอีก4อย่างเน้นจิตที่เป็นสมาสมาธินี่มันแยกออกมาอยู่ส่วนหนึ่งของมันังหกักแล้วก็มันก็จะเห็นรูปธรปรมนามธรรมทางานได้ทีนี้จิตที่เป็นสัมมาสมาธินี่ถ้าเราฝึกสัมมาสติถูกสัมมาสมาธิมันเกิดง่ายแต่ถ้าเราฝึกไม่ถูกสัมมาสมาธิก็ยังเกิดยาก พวกเราเคยเรียนใช่ไหมที่ประวัติของพุทธเจ้าว่าตอนที่ท่านออกบวชเนี่ยท่านก็ออกไปอยู่กับฤษีออกไปอยู่กับฤษีเนี่ยไปฤษีทําอะไรส่วนใหญ่ทําสมาธิมันเหมือนพวกเรายุคนี้เวลานึกอยากจะภาวนานะก็ไปนั่งสมาธิโดยเราไม่ศึกษาว่าสมาธิมันเป็นยังไงวเส็จแล้วก็ไปเพ่งเพ่งเพ่ง<ๆ><ๆ>เอาในสมาธิของฤษีเนี่ยคือสมาธิเพ่ง ทำแล้วก็คือจิตก็ได้ฌานแล้วก็สงบลึกถ้าได้ฌานก็ไปถึงรูปฌานอรูปฌานอะไรเงี้ยตอนพุทธเจ้าออกไปบทใหม่ท่านก็ไปฝึกตัวเนี้ยฝึกสมาธิจนถึงอรูปฌานเรียกจบวิชาของครูแล้วครูบอกว่าให้มาช่วยกันสอนพทธเจ้าบอกว่าตอนที่จิตมันเข้าฌานลึกๆเนี่ยมันไม่มีกิเลสจริงไม่มีความทุกข์จริงแต่พอตอนที่จิตมันออกมาอยู่กับโลกภายนอกเนี่ยกิเลสมันยังกลับมาความทุกข์ก็ยังกลับมา ท่านสรุปเลยว่าวิชาเนี้ยมันดับทุกข์ไม่ได้เพราะนั้นท่านไม่เอาท่านไปอยู่สอน่ะท่านจะออกไปสแสวงหาความพ้นทุกข์เอาเองเพราะว่าหมดภูมิของอาจารย์แล้วนี่ท่านไปอดอาหารทรมานร่างกายยังไงก็ไม่บรรลุจนวันหนึ่งท่านนึกถึงได้ว่าตอนที่ท่านเด็กๆที่พระเจ้าสุดโททนะไปแลกนาขวันพี่เลี้ยงท่านเอาท่านไปนั่งไว้ใต้ต้นว่าแล้วก็พี่เลี้ยงก็แอบไปดูพระเจ้าเป็นดินไถนาแลกนาขวันนะ ท่านก็ไม่รู้ทำไรท่านก็เลยลุกนั่งสมาธิตอนนั้นท่านยังเด็กๆท่านไม่รู้ท่านก็นั่งสมาธิแต่แต่ว่านั่งไปได้ถึงชานที่หนึ่งแล้วตัวท่านก็ลอยขึ้นมาแล้วก็คือเป็นสมาธิที่รู้เนื้อรู้ตัวเงี้ยแล้วตอนที่ท่านมาบวชแล้วท่านนึกถึงสมาธิตอนเด็กเนี่ยท่านบอกว่าสมาธิตอนเด็กเนี่ยเป็นสมาธิที่เอื้อจะให้สูงการบรรลุมรรคผลน,ผน,นิพพานนะเอื้อไปสู่การพ้นทุกข์เงี้ย ตอนที่เราเรียนเนี่ยเราค็งงๆว่าเอ๊ะทำไมตอนที่ท่านนั่งไปถึงรูปประชานรูปประชานเนี่ยสมาธิลึกกว่าตอนที่ท่านนั่งที่ใต้ต้นว่าเนี่ยได้แค่ฌานที่หนึ่งเองทําไมท่านบอกว่าไอ้ฌานที่แปดอะไรเนี่ยไม่ใช่ทางบรรลุมรรคผลทําไมตอนที่นั่งใต้ต้นว่าได้แค่ฌานต้นๆเนี่ยเป็นทางแห่งการบรรลุมรรคผลเพราะที่แท้คือมันเป็นสมาธิคนละอย่างกันอันนั้นเป็นสมาธิที่ออกนอกไม่ดูเนื้อรวดตัวแต่ว่าสมาธิ ตอนที่ท่านในเด็กๆเ,เป็นสมาธิที่รู้เนื้อรู้ตัวแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นผลจากที่ท่านเคยฝึกมาอย่างคนที่มีบาร,รมีจะเป็นพระเ,เจ้าเนี่ยคือบาร,รมีมันพร้อมจะเป็นพาระอรหันต์มานานแล้วแต่ว่าไม่ยอมบรรลุเพราะว่าจะอยากมาสั่งสอนนั้นมันก็เวียนศึกษาวิธีการต่างๆไปมากมายว่าอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนผิดอันไหนถูกเนี้ยจนจิตมันจําสภาวะของการบรรลุได้แล้วพอท่านหวนไปนึกถึงสมาธิตรงเนี้ยแล้วท่านก็น้อมมาดู ทำมานุปัสสนาแล้วจิตก็บรุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นในสมาธิตัวเนี้ยที่เราต้องฝึกให้มันให้ได้วิธีฝึกสมาธิตัวนี้จะว่าเป็นของยากก็ยากเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราหาสังเกตนะเรามีสติที่ดีๆเนะี่ยสมาธิตัวนี้เกิดไม่ยากอย่างเวลาเราภาวนาเราสังเกตโดยเวลาเราจะดูสภาวะบางทีจิตมันก็ยังไหลไปดูได้เนี่ยถ้าเรารู้ทันว่าจิตมันไหลไปได้จิตที่ไหลมันดับไปมันจะเกิดสมาธิที่ถูกขึ้นมาเอง หรือ <ine> ว่าอย่างเวลาเราจะดูเงี้ยใจมันก็ไหลไปที่รูปใช่ไหมเราจะฟังเสียงเงี้ยจิตมันก็ไหลไปที่เสียงนะถ้าเรารู้ทันว่าจิตมันไหลไปที่รูปจิตมันไหลไปที่เสียงเงี้ยเรารู้ทันนะจิตมันจําสภาวะของการที่จิตมันไหลไปได้นะจิตที่ไหลมันจะดับไปมันจะเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาอัตโนมัติตัวนี้แหละคือสัมมาสมาธิที่แท้จริงแต่อย่างที่อาตมาเล่าให้ฟังแต่แรกอะว่าที่เราฝึกสัมมาสติ ถ้าฝึกสัมมาสติถูกเนี่ยสัมมาสมาธิมันจะเกิดมาได้ง่ายๆที่อาตมาเล่าให้ฟังว่าอาตมาก็หัดดูร่างกายไปเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกร่างกายหยุดนิ่งก็รู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกร่างกายคูร่างกายเหยียดอะไรเงี้ยร่างกายทํางานเราคอยรู้สึกเพราะอาตมารู้สึกไปเรื่อยๆเนี่ย อนที่ร่างกายมันเผอแล้วร่างกายมันเคลื่อนไหวเองเนะสติมันเกิดขึ้นมาเองนะสัมมาสาติมันเกิดขึ้นมาเองนะใจมันก็ถอดออกมาด้วยมีสัมมาสาม,มาธิมันเห็นเลยร่างกายก็ถูกรู้ถูกดูอยู่ส่วนหนึ่งจิตที่ได้เป็นคนรู้อยู่ส่วนหนึ่งแยกกันแล้วขณะที่เกิดสภาวะถูกเนี่ยใจมันก็มีความสุขเกิดขึ้นมาด้วยก็เห็นเลยความสุขก็อยู่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยตัวเวทนาแล้วก็เห็นเลยว่าใจที่มันเบิกบานที่เป็นคนรู้คนดูก็อยู่อีกส่สสขขนวนหนึ่ง อันเนี้ยเป็นสภาวะที่มีสัมมาสมาธิถูกต้องแล้วตัวเนี้ยไม่ได้คิดเอาไม่ได้บังคับเอามันเกิดของมันเองแต่เราฝึกวิธีเนี้ยตัวสัมมาสมาธิมันอยู่ได้ทีละขณะทีละขณะทีละขณะที่เรารู้สึกแต่ว่าหลังจากที่อาตมาฝึกแน่ตัวนี้แล้วไม่ใช่ว่าอาตมาจะจําสภาวะของตัวนี้ได้แล้วก็ภาวนาได้ราบลื่นพอเกิดสภาวะตัวนี้ได้แล้วอาตมาก็ทําผิดพลาดอีก หลังจากที่สมาสามติเกิดสมาสมาธิเกิดแล้วถ้าตามหลักการก็คือมันสามารถเดินไปสู่การพ้นทุกได้ง่ายๆเลยเพราะว่าเราทําต้นทางถูกแล้วแต่ว่าพอมันตรงเนี้ยมันเริ่มเกิดได้ถูกต้องแล้วอาตมาก็เกิดความโลภตอนที่ฝึกตัวเนี้ยที่ฝึกถูกเนี้ยยังทํางานอยู่แต่ว่าพอฝึกถูกแล้วก็เลยลาออกจากงานไปอยู่วัดพอไปอยู่วัดเราก็ไปฝึกเราคิดว่าเรา เราฝึกถูกแล้วเราอยากทําให้มันต่อเนื่องทําให้มันคล้ายๆว่าจะทําให้ตลอดทั้งวันเลยเท่าที่ทําได้มากที่สุดพอคิดอย่างนี้ปุ๊บจิตมันเกิดความโลภขึ้นมาแทนอ,อาตามาเน้นย้ํากับพวกเราแล้วว่าตอนที่เราจะฝึกเนี่ยให้ฝึกไปด้วยจิตธรรมดาของมนุษย์ปกตินี่แหละจิตที่ไม่มีความโลภไม่มีความอยากครอบงําจิตที่ไม่ได้มีภพของนักปฏิบัติเนี่ยเราฝึกไป แต่พออาตมาออกจากงานไปอยู่วัดเนี่ยมันเป็นภพของนักปฏิบัติแล้วอยากจะทําเกิดความอยากขึ้นมาพอเราไปทําปุ๊บมันไม่เกิดสติตัวจริงแล้วเพราะมันเกิดความอยากขึ้นมาแทนพอมันเกิดความอยากขึ้นมาแทนเราก็ทาไปด้วยความอยากอยากอยากเยอยากแล้วพอยิ่งทําไปแล้วไม่สมอยากเนี่ยนะมันก็เลยยิ่งเกิดความทุกข์มากขึ้นไปอีกคล้ายๆว่ายิ่งภาวนาแล้วกทุกข์ก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ย แต่ว่าขณะดเดียวกันนะก็เห็นสภาวะอยู่นะแต่ว่ามันเป็นเรียกว่าเห็นสภาวะที่ผิดอะ่ะไม่ใช่สัมมาสติสัมมาสมาธิมันเป็นมิจฉาสติมิจฉาสมาธิยิ่งทําก็ยิ่งเห็นสภาวะชัดเพราะว่าใจมันไปจดจ้องไปเพ่งไปจ้องอยู่อย่างเงี้ยแล้วพอยิ่งทําใจก็มีความอยากมากพอมีความอยากแล้วมันไม่ได้ผลทันทีก็มีความโลภมากคือเนี่ยอาตมาไม่รู้เลยว่าไอ้ที่ผ่านมาตอนเนี้ยมันทําผิด เพราะว่าเราไปเร่งความเพียรเราก็เห็นสภาวะอยู่ก็เกิดเรียกว,ว่าเกิดนิมิตเกิดอะไรแปลกๆมาให้เราชื่นชมได้ตอลอดเวลาอย่างเช่นเราภาวนาไปตอนนอนอยู่ก็เห็นร่างกายระเบิดอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีกท็เห็นเลยจิตมันรวมเข้ามาร่างกายกิ้งไปทางหนึ่งจิตอยู่ทางหากอะไรอย่างเงี้ยคือมันเกิดเห็นสภาวะแป,กแปลกๆแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ใกล้หลวงพ่อก็เลยคิดว่าไอ้นิมิตทั้งหลายสภาวะแปลกๆเนี้ย เป็นเครื่องชีวะด้วยมันภาวนาดีเพื่อนก็ไปสก,กิดบอกว่าเอ้ย,อยไปอยู่วัดน,นานแล้วไปให้หลวงพ่อตรวจกันบ้านทูหน่อยตอนนั้นหลวงพ่อยังไม่ได้บวชหลวงพ่อยังทํางานอยู่บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวไปหาคุณอาเขาหน่อยไปให้เขาเช็คการบ้านหน่อยพอไปถึงท่านก็บอกเลยว่าไปภาวนาอะไรมาทําไมยิ่งภาวนาจิตใจยิ่งจะมีความทุกข์เหมือนแบกความทุกข์มาค้อนบเริ่มเลยรู้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยบอกว่า ก็มันไปเล่นความเพียรมันก็เลยอยากได้มันก็เลยยิ่งทุกข์มากเพราะมันไม่ได้ผลเงนี้แล้วท่านก็บอกวาเนี้ไอ้ที่ทําอยู่มันผิดนะจิตที่เดินอยู่ตอนเนี้ผิดคล้ายๆจิตมันเดินผิดทางแล้วไปทําอะไรอยู่แล้วก็นึกในใจว่าเอะเราไปอยู่วัดเราก็ไม่ได้ทําอะไรนะเพราะว่าอยู่วัดเราก็ว่างแล้วก็นั่งสมาธิเดินจงกรมทั้งวันไม่ได้ทําอย่างอื่นเลย คือเราไม่เข้าใจว่าที่ท่านพูดเนี่ยหมายถึงว่าสภาวะธรรมที่เราทำมันผิดแต่เราไปคิดถึงรูปแบบว่ารูปแบบที่เราทําคิดว่ารูปแบบที่ทํามันผิดจริงๆรูปแบบมันไม่ได้ผิดหรอกมันผิดที่จิตที่เราดําเนิน,นมันผิดท่านบอกว่าท่านก็ชี้ให้ดูกิ่งไม้บอกเนี่ยดูกิ่งไม้นะนะพอดูปุ๊บจิตเราไหลไปเลยอัตโนมัติเลยท่านบอกนายเห็นไหมจิตมันไหลออกนอกรุนแรงขนาดนั้นอ่ะมันทาผิดละให้เลิกเลย ในตอนที่ท่านมาพูดเนี่ยเราก็ยังโอ้โหเราก็เสียใจนะเราสาทุ่มเทลาออกจากงานคล้ายๆเบื้องต้นเราฝึกถูกแล้วเกิดสัมมาสติเกิดส,มสัมมาสมาธิแล้วถ้าเกิดเราทำของเราไปไปสบาย,บายเนี่ยยังไงมันก็ไม่น่าจะยากหมายถึงว่ามันก็จะเกิดของมันไปเรื่อยๆแต่ว่าพอเราไปทำด้วยความอยากทั้งหมดก็ล่มสลายเลยผิดหมดเลยพอท่านบอกเนี่ยเราก็เลยท้อแท้ใจว่าโอ้ยทำมาภาวนามันยาก ยากเหลือเกินรู้สึกว่าหนทางข้างหน้าพื้นมนไปหมดแล้วไม่รู้จะภาวนาอย่างไงพอดีช่วงนั้นหลวงพ่อท่านจะบวชพอดีท่านก็เลยบอกว่าที่เคยเขียนจดหมายว่าจะไปอยู่รับใช้อเออตอนนี้ท่านจะบวชแล้วถ้าจะไปอยู่ก็ไปอยู่ได้เ,ออเราก็เลยไปอยู่กับท่านแต่ว่าตอนนั้นก็ไม่ได้คิดเรื่องภาวนาหรอกคิดว่า ไปอยู่กับท่านสักพักหนึ่งช,ช่วยงานท่านพักหนึ่งพอมันอยู่ตัวเราก็จะได้กลับไปหางานทําแล้วรู้สึกว่าการภาวนานมันยากในช่วงที่ไปทําไปอยู่ที่วัดเก่างานมันหนักเพราะว่าเป็นโยมคนเดียวที่ต้องทําทุกอย่างตั้งแต่เช้าจนเย็นๆอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยมีเวลาคิดเรื่องอะไรมากแล้วพอเย็นๆเงี้ยหลวงพ่อก็บอกว่าเออให้มานั่งภาวนาแต่ในานั่งภาวนาท่านก็ถามว่าตอนเนี้จะดูอะไร ก็บอกว่านั้นเราขอดูร่างกายไปก่อนไม่อยากดูนมามธรรมแล้วไปดูนมามธรรมแล้วมันไปเพ่งเพราะเราไม่เห็นเ,เขา,าหัดดูร่างกายนะร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งแล้วคอยรู้สึกร่างกายคู่ก็รู้สึกร่างกายทําอะไรก็คอยรู้สึกเบสิกเลยที่เคยทําได้พอทําไปพักหนึ่งสติมันก็เกิดแล้วพอสติเกิดแล้วนี้มันไปเห็นสภาวะที่ละเอียดขึ้นคือสภาวะที่เคยไปติดเพ่งพอไปเห็นสภาวะที่มันติดเพ่งปุ๊บเนี่ยนะ ตอนนั้นคล้ายกำลังเราไม่พอหลวงพ่อก็เลยบอกว่าตอนนี้ภาวนาเห็นไงบอกว่าเนี่ยมันไปเห็นถภาวะละเอียดของจิตอะที่มันคี่พวกเราเรียกกันไหวๆแล้วพวกนั้นนะท่านก็บอกนั่นก็ดูไปเห็นไหวๆก็ดูไปท่านก็ให้ดูมานานเลยนะทุกวันอนะท่านจะถามว่าวันนี้ดูอะไรบอกดูไหวๆท่านกวางนั่นก็ดูไปคือคือการบ้านที่ท่านให้ทาอะท่านถามประโยคเนี้วันนี้ดูอะไรถ้าเราบอกดูไหวๆท่านก็บอกดูไป คือคล้ายๆไปประโยคสนธนาที่พูดกันทุกวันพูดแค่เนี้ยแล้วก็ทํากันอยู่อย่างเงี้ยเป็นเดือนเลยแล้วมีอยู่วันหนึ่งพอดีช่วงนั้นพ่อบุญธรรมของพ่อกระดูกหักก็ไปเข้าโรงพยาบาลเราก็ต้องช่วยดูแลไปขับรถอไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นคล้ายๆจิตมันขายความจงใจในการภาวนาออกมาไม่ได้ขาเข้งท่านก็บอกว่าเนะน,นี่ยจิตตอนเนี้ยดีจําไว้นะจิตตอนเนี้ยถูก ท่านถามว่าไปทําอะไรมาบอกก็ไม่ได้ทําอะไรก็ดูไหวๆเลยแหละแต่ก็คือเรายังไม่เข้าใจสภาวะมันพอท่านบอกว่าเนี่ยให้จํามันไว้นะนะมันก็จําไม่ได้หรอกเพราะว่าเราไม่เห็นสภาวะด้วยตัวเองจิตมันจําไม่ได้เพราะมันไม่เคยเห็นพอผ่านช่วงนี้ไปช่วงหนึ่งปรากฏว่าท่านก็ถามเหมือนเดิมอะเป็นคําถามประโยคคําถามที่ตอบถามเหมือนเดิมตอบเหมือนเดิมท่านถามว่าวันนี้ดูอะไรแล้วก็บอกดูไหวๆพอถามไปช่วงหนึ่ง ท่านถามว่าวันที่ดูอะไรบอกดูไหวๆท่านบอกไปดูมันทําไมงดต้องหลายเดือนถามมาถามถามว่าไปดูอะไรบอกดูไหวๆท่านบอกดูต่อไปเนี่ยตอบทุกวันเลยนะเป็นเดือนๆเลยพะวันเนี้ยไปดูมันทําไมเราก็ตกใจอ้าวไม่ให้ดูแล้วจะไปดูอะไรอ่ะก็คล้ายๆให้ดูมาตั้งนานก็เลยเช่างมันเถอะจริงๆไม่ใช่ช่างบันเถอะตอนที่ท่านบอกไปดูอะไรใจก็กลุ่นๆรู้สึก คือในใจลึกๆก็บอกว่าในที่สุดก็เดินมาผิดทางเหมือนเดิมแล้วมันเหมือนในสภาวะที่เคยไปติดแล้วรู้สึกเออช่างมันเคือการภาวนายากเกินวันนี้ไม่เอาแล้วไม่ภาวนาแล้วคิดในใจอย่างนี้นะไม่ภาวนาไม่ทำอะไรทั้งสิ้นไม่ดูไม่ทำเมื่อก่อนเคยนั่งภาวนาไปฟังซีดีก็ไม่ฟังอะนั่งเล่นที่นั่งเล่นเพราะว่าตอนที่ถามท่านอะมันเพิ่งทุ่มเดียวเอง กลับไปนอนทุ่มหนึ่งก็ดูน่าเกียเกินไปก็เลยไปนั่งเล่นนั่งเก้าอี้นั่งเล่นอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ภาวนานั่งเฉยๆพอนั่งเฉยๆปุ๊บหลักที่เราเคยฝึกสติเคยฝึกอะไรมาเนี่ยเห็นจิตมันไหลไปจิตมันไหลไปมันเห็นคลื่นสมองเนี่ยไหวๆทุกทีเวลาดูไหวๆเนี่ยจิตมันไปแตะอยู่กับไหวๆมันไม่เคยเห็นจิตที่มันไหลไปวันนี้บอกไม่ได้ไม่ภาวนาแล้วแต่เราเคยฝึกสติของเรา พอเห็นจิตมันไหวๆปุ๊บเนี่ยจิตมันเคลื่อนไปจิตมันเคลื่อนไปหาไอ้ทุสภาวะไหวๆนะสติมันเรารู้ทันว่าเอ้จิตมันไหลไปเนี่ยพอจิตมันไหลไปได้ครึ่งทางสติมันเรารู้ทันไอ้ความจิตที่ไหลไปมันดับไปเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาแล้วจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมารู้เนื้อรู้ตัวรู้ตื่นเบิกบานอลไมันอยู่ได้ขนาดเดียวแล้วก็ความรู้สึกที่ขาเนี่ยมันชัดขึ้นมาจิตก็จะไหลมาที่ขาใหม่ พอมาไหลไม่ได้ครึ่งทางนะมันเห็นเลยว่าจิตมันไหลมาที่ขาความรู้สึกสติมันเริกลู้เองว่าจิตมันไหลมานียความรู้สึกที่มันไหลมันดับไปเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาใหม่แล้วมันก็ดับไปเพรามันอยู่ได้ขนาดเดียวมันก็ไหลไปที่ไวไๆใหม่แล้วสติมันตามทันจิตที่มันไหลไปจิตที่ไหลมันดับไปเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาแล้วบ่าอ๋อเข้าใจแล้ว ที่ว่าหลวงพ่อชอบถามว่าไปดูมันทําไมเนี่ยเขเข้าใจแล้วที่แท้เราไม่ได้เราไปดูผิดเนี่ะคือเวลาเราดูแล้วจิตมันถลําไปที่อารมณ์มันไม่แยกออกมาเป็นคนรู้คนดูแต่ว่าตัวเนี้ยถ้าเราฝึกสัมมาสติถูกเนี่ยไอ้สัมมาสม,มาธิมันจะเกิดง่ายแต่ตัวเนี้ยมันพลาดตอนที่ว่าพออาตมาเห็นสภาวะละเอียดแล้วจิตมันแนบไปกับสภาวะละเอียดแล้วอาตมาไม่เห็นแต่ว่า ช่วงนั้นก็จําเป็นเพราะว่าหลวงพ่อบอกว่าที่ให้ดูไปอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าโมหามันเยอะคล้ายๆกําลังของสติของสมาธิที่จะไปดูจิตที่มันไหลมันไม่พอเน้นพอมันไม่พอเนี่ยนะถึงจะชี้ให้ดูยังไงนะมันก็ดูไม่ออกพอท่านเห็นว่าตอนที่จิตมันไปแช่อยู่อารมณ์เนี่ยมันได้สมาธิแต่เป็นสมาธิออกนอกแต่ว่าสมาธิตัวเนี้ยมันเอาไว้พักผ่อนได้มันมีกําลังเหมือนกับว่าเรา ฝึกกําลังของสมาธิที่พักผ่อนมาพอแล้วแต่ว่าหลวงพ่อท่านต้องการจะชี้ให้เห็นว่าไอ้สมาธิที่เรามีเนี่ยมันเป็นสมาธิออกนอกนะมันไม่ใช่สัมมาสมาธิไอ้สัมมาสมาธิเนี่ยมันถึงจะเป็นตัวที่จะใช้เดินปัญญาไอ้สมาธิที่ไปเพ่งอารมณ์เนี่ยมันเดินปัญญาไม่ได้พอมันเห็นสภาวะตินิรุปปุ๊บอ๋อที่รู้แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราดูไปด้วยจิตที่มันถลำไป ดูได้จิตที่มันหลงไปจิตมันไม่ตั้งมั่นเพราะฉนั้นจิตที่มันหลงไปดูหรือหลงไปทําหรือหลงไปกําหนดหลงไปจ้องอะไรเนี้ยมันได้สมาธิแต่มันเป็นสมาธิออกนอกมันเอาไว้ได้แค่พักผ่อนมันไม่สามารถเอามาเดินปัญญาเพื่อความพ้นทุกข์ได้นี่พอเราจับหลักเรื่องสัมมาสมาธิได้แล้วเนี่ยนะมันก็มาเดินปัญญาได้แล้วตอนนี้ขั้นตอนของการเดินปัญญาก็คือมาตามรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนั่นแหละร่างกายจิตใจมันก็จะแสด,แดงไตรลักษ บางทีมันก็เห็นเลยว่าเห็นความไม่เที่ยงเห็นเกิดดับหรือบางทีมันก็เห็นเลยว่ามันทนอยู่ในสภาวะเดิมไม่ได้ถูกบีบคั้นให้เสื่อมไปสลายไปหรือเห็นเลยว่าสภาวะทั้งรูปธรรมท,ทั้งนามธรรมเนี่ยเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวเราอันนี้เป็นขั้นตอนของการเจริญปัญญาแล้วก็อย่างถ้าคนที่ดูร่างกายบ่อยๆเนี่ยนะถ้าคนที่หัดดูร่างกายหายใจออกหายใจเข้าเก่งเนี่ย ตัวนี้ตัวที่จะเดินปัญญาได้ก็คือเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้านี่เป็นอนิจจังมันจะรู้เลยว่าร่างกายหายใจออกเกิดแล้วก็ดับมันก็หายใจเข้าอะไรเงี้ยร่างกายหายใจเข้าเกิดแล้วก็ดับเกิดร่างกายหายใจออกตัวเนี้จะดูง่ายหรือ,อย่างถ้าเราดูอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนมันจะเห็นทุกขังง่ายอย่างเรานั่งกันอยู่นานๆนะเรารู้สึกไหมว่ามันเราถูกความทุกข บีบคั้นร่างกายอยู่ตลอดเวลาเลยเราไม่สามารถนั่งอยู่นิ่งๆได้ตลอดเรานั่งแล้วเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถต้องกระดุกกระดิกต้องเคลื่อนไหวอะไรเงนี้ตลอดเวลาเพื่อแก้ความทุกข์เนี่ยถ้าเราดูไปเราจะเห็นเลยเนี่ยร่างกายที่อยู่ในอิริยาบถต่างๆเนี่ยถูกความทุกข์บีบคั้นถ้าเราดูบ่อยๆเนี่ยมันก็เห็นเลยว่าร่างกายเนี่ยถูกบีบคั้นให้ต้องเปลี่ยนอิริยาบถพอเราเปลี่ยนทีงก็หายเมื่อยทีนึงเปลี่ยนทีงก็หายเมื่อยทีนึงนจะเดินปัญญาได้ง่ายหรืออย่างเราดู สัมปชัญญะคือร่างกายเคลื่อนไหวร่างกจยหยุดนิ่งจะเห็นเลยว่าร่างกายเคลื่อนไหวหยุดนิ่งเนี่ยไม่ใช่ตัวเราเห็นเห็นร่างกายมันเคลื่อนไปร่างกายเลยรนะร่างกายถูกรู้ถูกดูเนี่ยมันเห็นร่างกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราอย่างบางคนที่ไปแปลงฟันฝึกดูร่างกายบ่อยๆบางคนไปแปลงฟันเห็นน่ไอ้มือที่แปลงฟันเนี่ยมันเป็นก้อนธาตุเป็นหุ่นยนต์เป็นก้อนในอันหนึ่งมันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยถ้าดูร่างกายนะแต่ว่าจริงๆทั้งสตัวเนี่ย สามารถดูได้หมดแหละแล้วแต่มุมมองที่จิตมันจะดูแต่ว่าเราดูอันไหนได้ถนัดได้ชัดเนี่ยเราดูไปเถอะนี่ทางนามธรรมาก็ดูเหมือนกันอย่างดูจิตเนี่ยเห็นจิตเกิดดับง่ายก็ดูจิตเป็นอนิจจังไปหรือบางทีเราภาวนาอยู่เนี่ยจิตมันลงไปคิดลงไปทําอะไรได้เองเห็นเลยว่าจิตัเป็นอนัตตาบังคับมันไม่ได้อย่างเวลาเราภาวนาไปเนี่ยจิตมันมีความสงบ มีความสุขใช่ไหมเราก็อยากให้ความสงบความสุขนั่อยู่นานๆมันก็บังคับไม่ได้ความสุขความสงบมันก็อยู่ได้ตามเหตุ mm hmm. ตามปัจจัยของมันเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปหรือบางทีเราภาวนาเงี้ยจิตเรามีกิเลสจิตเรามีโทสะเราไม่อยากให้จิตเรามีกิเลสไม่อยากให้มีโทสะสั่งให้มันไม่มีก็ไม่ได้เงี้ยพอเราฝึกไปบ่อยๆเนี่ย,ย,ยมันจะเห็นเลยว่าจิตมันก็เป็นอนัตตาบังคับมันไม่ได้นี่ถ้าเราดูไปบ่อยๆบ่อยๆเนี่ยวันหนึ่งมันถึงจะถลุออกมาเลยว่า ร่างกายจิตใจเนี่ยเราบังคับมันไม่ได้หรอกมันไม่ใช่ตัวเราแต่ว่าตัวเนี้ยต้องดูบ่อยๆทําบ่อยๆเห็นผู้ช่วยสอนบอกว่าทฤษฎีพวกเราฟังกันมาเยอะแล้วแต่ละคนก็จําได้แต่ว่าเราต้องฝึกให้มันเกิดจริงๆอย่างที่เล่าให้ฟังว่าฝ่าธรรมาจะฝึกแต่ละตัวให้มันเกิดได้น,นะแล้วฝ่าจะฝึกรู้แนวทางที่ถูกต้องที่มันเดินเนี่ยมันก็ต้องอาศัยลงมือทําจริงๆ ลงมือทําจริงๆก็คือร่างกายเป็นไงจิตใจเป็นไงเราหัดดูไปถือถ้าเราไม่ลงมือทำเนี่ยนะจิตมันจะจําสภาวะได้น้อยอย่างตอนนี้จิตของพวกเรามันจําสภาวะหลงได้เก่งแต่ว่ามันหลงไปแล้วมันไม่เกิดสติบางทีมันก็หลงไปคิดหลงอะไรเพลินๆไปอย่างเงี้ยสติมันไม่เกิดตัวเนี้ยหลงพ่อประโมทไม่มีท่านบอกท่านฝึกของท่านเนี่ยนะเวลาท่านสอนพระท่านบอกท่านมีสติทั้งวันเลยแต่ว่าพวกพระเราไม่ค่อยมีสติหรอก มีสติตอนวันที่จะส่งกันบ้านวันไม่ส่งกันบ้านไม่ค่อยมีสติมวัวแต่คุยกันเล่นกันอย่างเงี้ยเขาบอกท่านไม่มีท่านบอกตั้งแต่ท่านเจอหลวงปู่โดนเนี่ยนะท่านฝึกของท่านทั้งวันเลยตั้งแต่ตืต่นจนหลับอาตมาก็บอกว่าหลวงพ่อฝึกได้เพราะว่าจริงๆคือท่านฝึกสมาธิที่ถูกมาอยู่แล้วพอท่านมาเจริญปัญญาเนี่ยมาเจริญได้ต่อนเนื่องแต่เราไม่มีเรามีแต่สมาธิที่ผิดหรือว่าฝึกสติที่ผิดมาแล้วจะฝึกทั้งวันเนี่ยมันฝึกยาก นั้นอาตมาก็เลยพยายามทำรูปแบบให้ได้มากที่สุดในหนึ่งวันก็คือเช้าตื่นนอนมาแล้วก็นั่งสมาธิเดินจงกรมนี่อาตมาเป็นคนที่โมหะเยอะอาตมาจะไม่นั่งสมาธิเยอะเพราะอย่างนั่งสมาธิเนี่ยสมมติกะว่าจะนั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงนะถ้าเราเผลอปุ๊บโมหะเอาไปกินนะมันกินไปเลยครึ่งชั่วโมงอาตมานั่ง10นาที15นาทีอย่างเงี้ยพอจิตมีกําลังทด่หน่อยแล้วลุกขึ้นมาเดินจงกรม มาเดินเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนรู้คนดูเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวร่างกายมันเดินไปเนี่ยพอเราฝึกไปเนี่ยเดินไปจนเมื่อยแล้วเดินไปครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงมันเมื่อยแล้วเรามานั่งสมาธิใหม่พอมานั่งรอบเนี่ยมันจะหลับยากขึ้นแล้วเราก็นั่งไปพอนั่งปุ๊บจิตเริ่มสงบใหม่มีกําลังใหม่แล้วก็ออกมาเดินใหม่มาตามรู้ร่างกายทํางานใหม่พอเราฝึกไปเงี่ยพอในชีวิตประจําวันจริงๆเนี่ยจิตมันหลงไปก็จะเห็นง่ายจิตมีกิเลสมันก็จะเห็นง่ายมันชินที่จะดู อันนั้นพวกเราอะนะต้องคอยอะไรให้มันกลับมาดูกายดูใจบ่อยๆคือคนยุคนี้ภาษามันเยอะภาษาที่มันจะกระตุ้นกิเลสเรามันเยอะแล้วก็อย่างในโลกนี้ไม่แต่คนไม่มีสติคนมันออกส่งจิตออก,อกนอกตลอดเวลาเนี่ยเวลาเราเข้าไปอยู่มันเนี่ยนะเราก็จะถูกดูดไปจิตเราก็จะออกนอกไปอัตโนมัติเลยนั้นเราฝึกสติของเราไม่ดีอย่างเงี้ย นั่นอย่างถ้าเราจะฝึกให้มันดีนะในเว,เวลาเราทําในรูปแบบเอาทําให้มันเยอะให้ได้มากที่สุดจริงๆที่หลวงพ่อท่านบอกให้ทํา15นาที20นาทีเนี้ยมันเป็นของหลอกเด็กหมายถึงว่าท่านจะอยากให้ฝึกให้เราชินที่จะทํารูปแบบเนี้ยนี่พอชินที่จะทําเนี้ยแล้วมันจะทําได้นานขึ้นบ่อยขึ้นแล้วก็ในชีวิตจริงเนี้ยเรามาเจริญสติในชีวิตจริงๆเพราะาเราเวลาเราไปทํางานแล้วเราใช้ชีวิตจริงเนี้ยเราจะไปมวเดินจงกรม จะไปอะไรอย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้มันก็ใช้ชีวิตปกติเนี่ยแล้วก็สังเกตเอาร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกร่างกายทางานก็รู้สึกหรือไม่เวลากิเลสอะไรมันเกิดขึ้นก็คอยรู้สึกหลวงพ่อประโมทท่านยกเว้นให้อย่างเดียวคือเวลาที่ไม่ต้องภาวนาคือเวลาที่หลับกับเวลาที่ทํางานที่เราใช้ความคิดที่เหลือเนี่ยเราจเจริญสติได้หมดเลยเพียงแต่ว่าเราจะดูหรือเปล่า แต่ว่าปกติอาตมาในความเห็นของอาตมาเองอาตมารู้สึกว่าถ้าให้เราดูจิตไปทั้งวันมันดูยากเพราะอย่างเวลาดูนมามธรรมเนี่ยกล่าว่าจะดูแป๊บเดยวมันก็ล่องลอยไปแล้วอาตมาใช้วิธีรู้สึกร่างกายช่วยไปด้วยอย่างร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งอะไรคอยรู้สึกหรือ,อ่บางทีเรานั่งทํางานร่างประชุมอะไรเงี้ยเราก็แค่ขยับนิ้วไปเงี้ยแล้วคอยรู้สึกเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวร่างกายมันรู้สึกไป คอยรู้สึกอยู่เวลากิเลสอะไรเกิดขึ้นมาแล้วคอยอ่านใจเราไปได้อย่างเงี้ยตัวเนี้ยมันจะช่วยได้เพราะว่าอย่างที่เราดูนามธรรมเลยเนี่ยมันยากหรือถ้าอยากจะดูนามธรรมแต่ว่าต้องหาเครื่องอยู่ให้มาทั้งอันหนึ่งจะดูบริกรรมไว้ก็ได้พุโทโธพุทโธแล้วใจมันหนีไปเราคอยรู้ทันหรือว่าดูร่างกายหายใจออกหายใจเข้าก็ได้จิตมันหนีไปแล้วคอยรู้ทัน,ก,ออก,น,น,ทนกิเลสอะไรมันเกิดขึ้นแล้วคอยรู้ทันถ้าเรารู้ได้บ่อยๆเนี่ยมันจะสะสมสติสมาธิปัญญาขึ้นมา ถ้ามันสะสมได้เพียงพอเนี่ยมันถึงจะเกิดอยีรรกแต่ว่าช่วงที่มันที่เราทําไปเนี่ยต้องอาศัยความอดทนทําบ่อยๆคือทําให้ได้ทั้งวันแต่ว่ามันก็ยากอยู่นะจะทําให้ได้ทั้งวันเพราะว่าส่วนใหญ่จิตเรามันจะชอบหลงไปตามความเคยชินความเคยชินของเราคือหลงไปทางตาทางหูทางจมูกอะไรเงี้ยทางลิ้นทางกายทางใจหลงมากสุดคือหลงไปคิด ทำไงเราถึงจะฝึกสติให้มันรู้ทันสภาวะที่หลงทั้งหลายเหล่านี้ยได้บ่อยๆนะมันก็คือต้องหัดดูบ่อยๆถ้าเรารู้ทันจิตที่มันหลงไปจิตที่มันหลงดับไปมันจะเกิดจิตที่มันตื่นขึ้นมาแทนถ้ามันเกิดบ่อยๆมันจะเห็นเลยว่าทุกสภาวะทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมก็ตกอยู่ในใต้ไตรลักษณ์ใจมันจะพ้นความยินดียินร้ายในรูปธรรมนามธรรมแล้วถึงวันหนึ่งอริยมรรคมันเกิดของมันเองตอนนี้เราไม่ต้องไปสนใจ เราสนใจภาวนาแค่เบื้องต้นนะรักษาศีลให้ดีฝึกสติของเราให้มันถูกต้องฝึกสมาสมาธิให้มันถูกแล้วมันจะเดินปัญญาได้ถ้าเดินปัญญาได้เรื่อยๆเนี่ยยังไงกิเลสมันก็ค่อยๆลดลงลดลงคือถ้าพวกเราเคยรู้จักอาตมากันมาก่อนนี่พูดในฐานะคนเก่านะบางคนก็ลูกจักกันตั้งแต่สมัย วัดเก่านู่นน่ะบางคนก็บอกว่าตรรมาเป็นคนร้ายกาจกิเลสรุนแรงโทสะรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เรื่องจริงอ่ะไม่ได้ปฏิเสธแต่จริงๆเป็นคนที่จริงจังแล้วก็นิสัยจริงจังนั่นเป็นคนที่จริงจังแล้วก็เป็นคนใจร้อนแลงนั้นเวลาทำอะไรมันก็จะโมโหง,ง่ายโงุดหงิดง่ายแล้วก็เป็นคนจริงจังเนี่ยอะไรก็จะไม่ค่อยยอมหมายถึงว่าถ้า ผิดระบบระเบียบอะไรที่หลวงพ่อประโมทท่านตั้งไว้แล้วก็จะไม่ค่อยยอมมันแบบเป็นนิสัยของอันนี้เองคนเมื่อก่อนก็เลยรู้สึกว่าดุอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โมโหร้ายแต่ว่าตัมมาก็ค่อยๆฝึกของตามมาไปคล้ายๆแต่ละคนสะสมกิเลสมาไม่เหมือนกันเราสะสมของเรามาเยอะแล้วก็ดูของเราเยอะหน่อยเพราะว่ามันต้องต่อสู้มากหน่อย อย่างอาตมากับคุณแม่ชีเนี่ยภาวนาต่างกันไปด้วยกันไม่ได้หรอกเขาเป็นคนกิเลสเบาบางภาวนาง่ายมีความสุขอาตมามีแต่โทสะทั้งวันเลยหลวงพ่อบอกว่าเนี่ยภาวนาให้มันสบายสบายหน่อยอย่าไปเคร่งเครียดมากทากําบ้างเล่นบ้างก,ก็ได้บอกโอ้ถ้าผมทําบ้างเล่นบ้างนะมันจะเล่นอย่างเดียวเลยมันไม่ทําหรอกเพราะว่านิสัยมันไม่เหมือนกันสติมันไม่ค่อยเกิดหรอกเนี่ยเราต่อสู้มานะทำแบบ ทั้งวันเนี่ยเรียกว่าแทบจะภาวนาทั้งวันแล้วช่วงก่อนเนี่ยหลวงพ่อประโมทท่านรับงานข้างนอกเยอะงานข้างนอกเนี่ยเป็นงานที่น่าเวียนหัวที่สุดเลยตั้งแต่ต้องไปติดต่อกอับคนรับนิมนต์แล้วสอบถามเส้นทางแล้วก็ไปนั่งคิดวิเคราะห์ว่าจะไปได้ไงเพราะโจทย์ของหลวงพ่อคือห้ามไปก่อนเวลาเทศครึ่งชั่วโมงหมายถึงว่าไปก่อนครึ่งชั่วโมงห้ามห้ามไปเร็วกว่านั้น แล้วเวลาครึ่งชั่วโมงเนี่ยการจราจรในกรุงเทพเนี่ยมันไม่สามารถวิเคราะห์ได้เลยว่าถ้ารถติดบ,บนทางด่วนนะคุณจะไปทันไหมอะไรเงี้ยนะนเป็นงานที่เครียดแล้วก็ต้องคิดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ถ้าจะไปเร็วนี่นะจะต้องหาวิธีทําไงถึงจะไปช้าได้เนงะี้ยซึ่งมันก็ <laughs> เป็นอะไรที่ฝืนความรู้สึกมากเลยและที่แย่ที่สุดก็คือ กำลังจะเลี้ยวเข้าซอยหรือที่เขานิมนเทศอะ่ะ mm hmm. ก็ต้องโทรติดต่อเจ้าภาพว่าใกล้ถึงแล้วเราก็บอกไม่ทันว่าให้เลี้ยวปุ๊บคนขับรถก็จะเลี้ยวไปอีกทางอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นงานที่แบบหน้าเวียนหัวแต่ว่าระหว่างที่เราเดินทางเนี่ยนะใจเครียดเนี่ยอาตมาก็คอยดูเอาใจมันหลงใจมันคิดอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็คอยจเจริญสติเอาคือมันไม่มีทางเลือกที่ว่าเราจะ ไปเจร er ิญสติของเราอย่างไงเพราะเรามีหน right ้าที่การงานอันนี้ที่อยากจะบอกพวกเราว่าอย่างเวลาเราทํางานทําอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเจริญสติไปหมายถึงว่าอย่าไปเลือกว่าเราจะเจริญสติเฉพาะวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้กินหรอกคือมันต้องทําไปอาตมาก็ต้องฝึกเราอย่างเงี้ยอย่างเวลาอยู่ในรถอย่างเงี้ยนะตอนที่ไม่ต้องทําอะไรเราก็นั่งเคลื่อนไหวกระดุกกระดิกอะไรเงี้ยเราก็คอยรู้สึกคอยเจริญสติของเราไปตลอดเวลา เวลาหงุดหงิดเวลาใจมันเร่งรีบเนี่ยมันมีโทสะอะไรเงี้ยกลัวไม่ทันอะไรเงี้ยเราวก็ดูใจของเราไปเนี่ยมันชินที่จะดูอย่างเงี้ยแล้วพอถึงเวลากลับมามาทํารูปแบบเราก็ทํารูปแบบของเราไปฝึกเอาให้มันมีกําลังในชีวิตจริงแล้วก็หัดมาดูไปเนี่ยการพัฒนามันจะค่อยๆพัฒนาไปได้ง่ายๆเรื่องภาวนาเนี่ยที่เล่ามาให้ฟังเนี่ยนะก็จะบอกว่าพวกเราคนเก่าแล้วแต่ว่าจริงๆที่เราต้องทําก็คือฝึกให้มันได้จริงๆ ฝึกให้สติมันเกิดจริงๆมันไม่มีใครช่วยเราพ้นทุกได้นะเราต้องช่วยตัวของเราเองอัตมาเนี่ยก็ไม่ได้แต่เดิมก็คาดหวังว่าอยากจะภาวนาให้พ้นทุกเร็วๆเนี่ยภาวนาไปจนห่อเหี่ยวมาหลายรอบแล,ล้วรู้สึกว่าช่างมันเถอะที่ว่าช่างมันเถอะก็คือเราไม่สามารถบังคับจิตใจให้มันรรลุได้มันไม่มีใครสั่งจิตให้มันรู้ได้เพราะจิตเป็นอนัตตาหน้าที่เราเนาะเราแค่ทำเหตุ อาตมาตอนหลังเนี่ยไม่ได้คิดสนใจเรื่องภาวนาต่อไปแล้วไม่ได้คิดเรื่องจะบรรลุอะไรแล้วเรารู้สึกว่าทํางานช่วยหลวงพ่อไปช่วยพระศาสนาไปแล้วที่เหลือเวลาว่างหรือเวลาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จเจริญสติจเจริญสมาธิของเราทํารูปแบบบ้างจเจริญสติในชีวิตจำวันบ้างคิดแค่เนี้ยไม่ได้คิดหรอกว่าช่างมันเถอะเพราะว่ารู้แล้วว่ามันไม่สามารถสั่งจิตให้มันบนรรลุได้เราแค่ทําเหตุของเราไป พอทาเขตไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ได้คิดคาดหวังอะไรมากนะส่วนจะได้ผลอะไรเนี่ยเป็นเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของเรานั้นพวกเรานะตั้งใจไปภาวนากันมันไม่มีใครช่วยเราได้นะตอนนี้ไวรัสกําลังระบาดเราไม่รู้เลยว่ามันจะแพร่มาได้ไงเพราะเขาบอกไวรัสตัวน,นี้มันแปลกคือไวรัสอื่นๆเนี่ยมันจะแพร่ก็ต่อเมื่อคนนั้นป่วยแล้วแสดงอาการเจ็บป่วยแล้วแต่ไวรัสตัวเนี้ยพอมัน คนนี้เป็นปุ๊บเนี่ยยังไม่ถึงระยะเวลาเจ็บป่วยเนี่ยระยะฟักตัวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแพ้ได้เพราะนั้นเราต้องรีบจเจริญสติของเรานะเกิดอะไรขึ้นมาเราจะได้ไม่ต้องลักตัวกลัวตายว่าว่ายังไม่ได้ภาวนาเลยขอชีวิตเอาไว้ภาวนาก่อนเราไม่มีทางเลือกแต่จริงๆก็คืออย่าไปตกใจมากเพราะเห็นมีคนบาเล่าว่าตอนนี้มันเป็นโรคอะไรนะไวรัสเฟกนิวอะไรคือ <c oughs> <c oughs> ถ้าสารนักสุขเราเขายังไม่ประกาศแสดงว่าเขายังรับมือได้อยู่แล้วก็อย่าไปตื่นะหนกมากแล้วดูจิตด,ดูใจของเราดีกวา่าถ้าเขาบอกคุมไม่ไหวแล้วเราค่อยว่าก,กันแต่ยังไงอยู่บ้านนอกก็โอกาสน้อยกว่าในกรุงเทพนะ <c oughs> เพราะว่าอาตมาไม่ได้ไปขึ้นรถไฟฟ้า <c oughs> อะที่เล่ามาเนี่ยนะอยากจะให้พวกเราเอาไปฝึกจริงๆ แต่เดิมอาตมาก็คิดว่าการภาวนาเนี่ยมันเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องยากเพราะว่าเมื่อก่อนอาตมาคิดว่าจะภาวนานีต้องเริ่มจากทําสมาธิคล้ายๆว่าต้องมีสมาธิที่ดีแล้ววงเล็บต้องได้ขั้นชานขึ้นไปถึงจะเอามาเจริญปัญญาได้แต่จริงๆอาตมารู้ว่าความคิดเนี่ยมันไม่ถูกหรอกเพราะว่าอาตมาก็ทดลองมาเองแล้วจริงๆสมาธิที่ถูกเนี่ย จะถึงฌานหรือไม่ถึงฌานเนี่ยเขาใช้เจริญปัญญาแท้ทั้งหมดเลยเริ่มตั้งแต่คณิกะสมาธิคือสมาธิที่ถูกต้องทีละขณะเนี่ยก็ยใช้เดินปัญญาได้แล้วอย่างที่อาตมาเล่าให้ฟังว่าพอเรามาจิตมันจําสภาวะทั้งหลังได้แล้วนะสติมันเกิดแล้วเนี่ยตอนที่อาตมาไปดูเห็นเลยจิตที่มันไหลไปเนี่ยเห็นจิตมันออกนอกรู้ทันจิตที่ออกนอกดับไปเนี่ยตวเนี้มันเดินปัญญาแนละ้วเห็นเลยจิตที่ จิตที่มันไหลไปนะี่เกิดแล้วก็ดับเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาเนะี่ยจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาก็อยู่ได้ขณะเดียวเกิดแล้วก็ดับอันเนี้ยมันดูด้วยคณิกะสมาธิเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเดินปัญญาได้แล้วอย่างเนี้ยถ้าจิตที่มันเดินปัญญาได้ยังไงวันหนึ่งนะปัญญาล่มย่อมก็เกิดมันเห็นเองอะว่าร่างกายจิตใจเนี่ยไม่ใช่ตัวเราแล้วจริงๆถ้าเห็นมาถึงตัวนี้ได้เนี่ยนะอย่างที่อาตมาบอกว่าจิตที่รู้เนี่ย ก็อยู่ได้ขณะเดียวแล้วก็ดับไปเกิดจิตที่หลงจิตที่ไหลไปใหม่เนี่ยเนี่ยไอ้จิตตัวผู้รู้เนี่ยที่เรารู้สึกว่ามันคือตัวเราที่เรารักเราหวงแหนนะจริงจจิตผู้รู้เนี่ยนะหวงแหนอยู่จนถึงระอนาคาเลยกระทั่งจิตผู้รู้เนี่ยยังเกิดยังดับได้เลยเพราะฉะนั้นมันจะไม่สําคัญหรอกว่าจิตใจเนี่ยเป็นตัวเรานั้นเราค่อยๆฝึกไปแต่ว่าที่เล่าให้ฟังไม่จําเป็นนะว่าจะต้องมาเห็นชัดละเอียดขนาดนี้อันนี้เล่าให้ฟังว่า ที่เราต้องฝึกคือเราฝึกสติให้ถูกฝึกสัมมาสมาธิให้ถูกถ้าเราฝึกสองส่วนที่ถูกเนี่ยเรื่องเดินปัญญาไม่ใช่ของยากเพราะว่าจิตพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่ค่อนข้างออกไปทางฟุ้งซ่านนั้นจิตที่มันจะฟุ้งซ่านเนี่ยถ้ามันมีสัมมาสมาธิถูกเนี่ยมันเดินปัญญาง่ายมันจะไม่ติดสมาธิหรอกมันไม่เหมือนคนรุ่นก่อนคนรุ่นก่อนเขาชอบอยู่นิ่งๆติดสมาธิอย่างเงี้ยมันต้องไปหาวิธีทําให้จิตมันมาจเจริญปัญญา หลวงพ่อพุธนะท่านพูดเองว่าจิตที่เดินปัญญาเนี่ยนะมันเรียกว่าอะไรมันใกล้เคียงกับจิตที่ฟุ้งซ่านนะคล้ายๆถ้าสมาธิตกไปนิดเดียวก็ฟุ้งซ่านแนละ้วแต่ถ้ามีสมาธิอยู่นะเราจะเห็นจิตใจเคลื่อนไหวทํางานเนี่ยมันเดินปัญญาได้แนละ้วอ๋อฝากพวกเราไว้แค่นี้แหละเพราะที่เหลือเดี๋ยวพวกผู้ช่วยสอนเขาก็จัดการพวกเราเองแหละอาตมาคงไม่ต้องจัดการหรอกมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วเนาะ จะได้รีบกลับไปทำงาน